ทำไมของเรากุ้งมันหายไปตัวหนึ่งอะอ่ะนี่เราตั้งใจทำให้แกเลยนะทาสนี่พูดแบบนั้นได้ยังไงอะต้องเรียกว่าเจ้านายสิเออเหรอถ้าผมบอกคุณว่าสองคนเนี้ยไม่ใช่คนมาก่อนคุณจะเชื่อไหมครับนี่อย่าบอกนะว่าตื่นมาทำงานตั้งแต่6โมงแล้วอ่ะบ้างานแบบเนี้ยตอนเย็นจะไม่ลืมใช่ไหมว่ามีนัดอะไรเออไม่ลืมดิวันเกิดฟ้าไงจองโต๊ะไว้แล้วนะร้านเดิมต้องมาให้ได้นะอ๋อครับเจอกันแม่ไปทำงานก่อนนะลูกกว่าจะเสร็จเมื่อยไปหมดครับพี่กายฮะแก้ตอนนี้เลยเหรอครับเยอะไหมครับพี่ได้ครับครับยังพอมีเวลาอยู่ได้เป็นไรฟูก้าฮะคุณลูกค้าคะอาหารเสร็จหมดแล้วให้เอามาเลยไหมคะได้ค่ะเอ้าฟ้ากลับมาบ้านเราไปพร้อมปอนเหรอฟ้าจะไปเปลี่ยนชุดหรอเดี๋ยวปอนรอข้างล่างนะซื้อของขวัญอะไรให้ฟ้าดีนะจะได้หายงอนฟ้าจะเก็บกระบอกไปไหนอะไปจากปอนไงไม่ได้ต้องการฟ้าอยู่แล้วนี่เฮ้ยฟ้าคุยกันก่อนดิใจเย็นปอนจะมีฟ้าไว้ทำไมวะไม่เคยใส่ใจกันเลยฟ้าฟังปอนก่อนงานมันด่วนก็ใช่งานมันสำคัญทุกอย่างสำคัญกว่าฟ้าด้วยทุกวันนี้เหมือนมีฟ้าไว้เลี้ยงหมาแมวเท่านั้นแหละฟ้าใจเย็นๆนะเราคุยกันด้วยเหตุผลใช้ความรู้สึกคุยกันบ้างก็ได้นะปอนจะได้เข้าใจฟ้ามากขึ้น Say hi แม่ต้องไปแล้วลูกฟ้าแม่ไปแล้วนะลูกเดี๋ยวแม่เขากลับมาอยากให้แกมากินด้วยจังฉันจะได้มีเพื่อนระบายคุก้าแม่มาแล้วเหรอลูกแกแค่เห่าดาวตกสินะฟ้าชอบดาวตกมากถ้าวันนี้ฟ้าอยู่ที่นี่คงออกมาดูกับแกฉันอยากมีฟ้ามานั่งดูดาวตกข้างกันจังแกคิดมาฉันไหมหือแกจะพูดอะไรได้เนาะถ้าพวกแกสองตัวเป็นคนแล้วมาพูดกับฉันก็คงจะดีThank you.
จ้านายเจ้านายเฮ้ยแกเป็นใครอ่ะเข้ามาบ้านฉันได้ไงผมเองไงเจ้านายแล้วแกเอาสัตว์เลี้ยงฉันไปไว้ไหนก็พวกฉันไงสัตว์เลี้ยงของแกพวกแกเป็นโจรใช่ไหมอย่าทำอะไรฉันนะต้องโทรแจ้งตำรวจอย่านะเว้ยอยากให้แกมากินด้วยจังเลยฉันจะได้มีเพื่อนระบายอยากให้แกมากินด้วยจังฉันจะได้มีเพื่อนระบายถ้าแกสองตัวเป็นคนแล้วมาพูดกับฉันได้ก็คงจะดีถ้าพวกแกสองตัวเป็นคนแล้วมาพูดกับฉันก็คงจะดีจริงไหมอ่ะเจ้านายทำไมไม่กินให้หมดล่ะเดี๋ยวเซไฮมันแย่งหมดนะนี่ไงเชื่อหรือยังครับสองคนนี้เป็นหมาแมวมาก่อนฉันต้องกินเพื่อเอาแรงไปนอนไงเราต้องกินเยอะๆนะจะได้มีแรงนอนฟ้าต้องไม่เชื่อแน่ๆว่าพวกแกเป็นคนจริงๆแต่คงไม่มีโอกาสแล้วแหละฟ้าไม่รับสายฉันเลยก็ไปหาแม่ที่ทำงานสิช่วยไม่เรียกฟ้าว่าแม่ได้ไหมฉันรู้สึกแปลกๆอ่ะก็ตอนที่แม่อยู่เขาเรียกพวกฉันว่าลูกนี่แต่ตอนเนี้ยพวกแกเป็นคนแล้วไงช่วยทำตัวเหมือนคนได้ไหมก็ได้ครับแล้วตกลงนี่จะไปหาเขาไหมถ้าไม่ไปหาเขาเนี่ยแล้วเขาไม่กลับมามันจะไม่ทันเอานะมีอะไรอ่ะเจ้านายเฮ้ยแกเป็นใครเนี่ยเฮ้ยแกกล้ามาทำหมาของฉันเหรอเลยนี่เป็นใครฟ้าเลิกกับปอนไม่กี่วันอ่ะมีใหม่แล้วเหรอฟ้าผิดตรงไหนที่จะเปิดใจในเมื่อเราจบกันแล้วว่าคนนี้ใครอ่ะเพื่อนของปอนเหรอทำไมให้เขามาทำลายฟ้าแบบนี้ฟ้านี่คือกล้าไงหมาที่เราเคยเรียนด้วยกันน่ะส่วนเนี้ยเสียหายก็มาด้วยนะอ้าวเจ้าแมวไปไหนอ่ะเป็นบ้าอะไรของปอนเนี่ยมาทำอะไรที่นี่รู้ไหมว่ามันเสียเวลาทำงานฟ้าปอนพูดจริงๆก็บอกว่าแกเป็นหมาไม่น่าเชื่อมากกว่าอีกหมาหัวเน่าไม่ใช่สิคุณหมาหัวก้างบ้าวะฟ้าเขาแค่ประชดฉันเขาไม่ได้อยากมีใหม่จริงๆหรอกก็ไม่แน่หรอกกว่าเจ้านายจะไปหาเขาเขาคงรอจะไม่อยากรอแล้วมั้งนี่แกหายไปไหนมาเซไฮแทนที่จะมาช่วยให้นายหญิงเชื่อเรานี่แกไม่เข้าใจความเป็นมนุษย์เลยนะอยู่ๆเดินเข้าไปแบบนั้นอะใครจะเชื่อแกเป็นคนแล้วนะไม่ใช่หมาจะไปเลียหน้าเจ้านายแบบนั้นได้ไงส่วนเจ้านายพอเจอหน้าเขาจริงๆก็ไม่กล้าพูดขอโทษแถมยังไปปล่อยไก่ใส่เขาอีกเป็นไงล่ะทีเนี้ยคะแนนติดลบเล่าแมวเป็นแบบนี้ทุกตัวมั้ยเนี่ยฉันเป็นเจ้านายแกนะเว้ยจะให้ฉันปิดไฟเลยมั้ยฉันจะนอนแล้วไม่เป็นไรหรอกครับเจ้านายฝันดีนะครับแกว่าเราจะกลับไปเป็นหมากับแมวได้ตอนไหนวะคูก้าไม่รู้ดิรู้แค่ว่าเวลามีจำกัดเราจะกลับไปตอนไหนก็ได้งั้นเราต้องรีบแล้วแหละมาหาทางช่วยให้เจ้านายเราดีกันเถอะฉันก็ไม่ชอบหน้าไอ้ผู้ชายคนใหม่ด้วยผักฉันซะแรงเลยนี่ถ้าเจ้านายไม่ห้ามนะฉันงับมันไปแล้วฉันก็กลัวเหมือนกันหน้าตามันไว้ใจไม่ได้ฉันก็เลยหนีไปไม่อยากมีเจ้านายใหม่แล้วงั้น
เราเอาไงดีอ่ะแม่คิดถึงพวกหนูจังขอโทษนะคะขอกวาดตรงนี้หน่อยได้ค่ะสู้ๆนะเจ้าเหมียวกระเป๋าสวยนะคะอ๋อขอบคุณค่ะฉันเห็นขนแมวติดอยู่เลี้ยงแมวด้วยเหรอคะเคยเลี้ยงค่ะกระเป๋าใบนี้ฉันชอบสะพายเพราะว่ามันทำให้ฉันคิดถึงแมวแมวที่ฉันเลี้ยงอ่ะมันชอบมานอนในกระเป๋าฉันเห็นแล้วฉันก็คิดถึงฉันก็ชอบนอนในกระเป๋าใบนี้ฉันหมายถึงฉันก็ชอบกระเป๋าใบนี้ค่ะแล้วตอนนี้ไม่เลี้ยงแล้วหรอคะหรือว่าน้องกับดาวแมวไปแล้วไม่ใช่หรอกค่ะแค่ไม่ได้เลี้ยงแล้วแล้วก็คงไม่ได้เจอกันละเราไม่คิดถึงมันบ้างหรือไงหมาแมวที่บ้านอาจจะคิดถึงคุณก็ได้นะคะวันนี้เขาซื้อเลเซอร์ใหม่มาด้วยอ่ะเอาไว้ให้เจ้าสามสีมันเล่นรู้จักแม่บ้านคนนั้นด้วยเหรอเห็นคุยอะไรกันอะแม่รู้จักอะเขามาชวนคุยเรื่องกระเป๋าแล้วเขาเป็นไรอะอยู่ไปตะคุบกำแพงรู้สึกคุ้นๆจังท่าเมื่อกี้แป๊บนะเดี๋ยวไปคุยธุระก่อนเฮ้ยไหนบอกให้ทำตัวเนียนๆไม่ให้ใครจับได้ไม่ใช่หรอชีนนี่ห้ามใจไม่ได้อ่ะแล้วทำไงอ่ะทีเนี้ยจะเข้าไปข้างในยังไงฮัลโหลมาในธุระถ้าตัวเองรักเขาตัวเองก็ต้องเชื่อใจเขาสิหน้า 300,000 เนี่ยเขาจะเอาไปลงทุนสร้างธุรกิจของตัวเองถ้าพร้อมแล้วอ่ะเราสองคนจะได้แต่งงานกันไงคุยกับใครอ่ะนายหญิงอยู่ในร้านไม่ใช่หรอครับได้ครับพรุ่งนี้เจอกันนะครับหลอกง่ายจริงๆเสร็จหน้าตาหล่อๆและคารมชัดทุกรายไอ้ชั่วนี่น่าจะหลอกเอาเงินผู้หญิงแน่เลยเอาไงดีอ่ะมันต้องหลอกนายหญิงของเราแน่เลยเราต้องทำอะไรสักอย่างแล้วเจ้านายมีเรื่องแล้วฮะไอ้ขี้เก่งนั้นกล้าทำขนาดนี้เลยเหรอฉันจะไปบอกฟ้าเฮ้ยใจเย็นก่อนครับเจ้านายจะไปแบบนี้เลยเหรอขืนบอกไปแบบนั้นอ่ะเขาไม่เชื่อหรอกคะแนนยิ่งติดลบอยู่ด้วยแล้วให้ฉันทำไงอ่ะไอ้นั่นมันหลอกฟ้านะใจเย็นๆสิถ้าเกิดแผนแตกขึ้นมาเราก็พลาดโอกาสที่จะเปิดเผยความชั่วของหมอนั่นนะแล้วจะให้ฉันทำไงฉันเป็นห่วงแฟนฉันนะเว้ยพวกเรามีแผนเด็ดครับเจนิตไม่ได้ไปส่งนะมีธุระต้องพบลูกค้าค่ะขับรถดีๆนะขอโทษนะคะเมื่อวานได้คุยกันเรื่องสัตว์เลี้ยงสนุกมากเลยพอดีมีเรื่องจะปรึกษาค่ะเกี่ยวกับแมวที่เลี้ยงถ้าคุณว่างไปคุยกันต่อได้ไหมคะก็ได้ค่ะแล้วคุณฟ้าชอบอาหารแบบไหนคะส่วนตัวฉันชอบแบบเม็ดมากกว่าปิดหมายถึงแมวที่ฉันเลี้ยงอะค่ะอ๋อค่ะวันนี้ดีไหมดีไหม
ต้ไหนว่าไปหาลูกค้าไงแล้วผู้หญิงคนนี้คือใครดีนะที่ฉันยังไม่เสียเงินค่าโง่ให้แกยืมอ่ะไปหลอกเอาเงินผู้หญิงมากี่คนแล้วล่ะนุ่นนุ่นแผนฉันเสียหมดเลยเห็นไหมฉันต้องเสียเงินก้อนใหญ่ไปต่อหน้าต่อตานี่แกหลอกเอาเงินผู้หญิงเหรอหลอกฉันด้วยใช่ไหมเออฉันไม่ได้จริงจังกับแกหรอกที่ฉันคบกับแกอ่ะเพื่อจะหลอกเอาเงินเท่านั้นแหละก็ดีฉันจะได้รู้สึกผิดน้อยลงที่คบกับแกเพื่อที่จะลืมแฟนเก่าแกเหมือนนางตัวดีนอกจากจะไม่มีเงินให้ฉันแล้วอ่ะวันนี้ยังทำให้ฉันพลาดเงินอีกอย่ามาทำลายผู้หญิงของฉันรังแกผู้หญิงแบบนี้ไม่รู้ผู้ชายเลยว่ะไม่ใช่ฉันคนเดียวหรอกที่ชั่วแกก็ชั่วเหมือนกันแอบไปคุยกับแฟนเก่าใช่ป่ะฟ้าไม่เคยกลับมาคุยกับฉันเว้ยพูดเองเจ็บเองมีแต่แกเท่านั้นแหละที่ชั่วแล้วยังมาทำลายผู้หญิงอีกปอนส่งสองคนนี้มาเหรอผมเป็นสัตว์เลี้ยงของเจ้านายไงเป็นไปได้เหรอมองตาฉันสิเซย์ไฮไม่จริงใช่ไหมฉันเปิดไฟไหมนะแกว่าเราจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมตอนไหนวะไม่รู้ดิแต่ก็ดีนะที่ทำให้เจ้านายคืนดีกันก่อนหลุนแทบตายฉันน่ะอิจฉาแกนะที่แกได้อยู่แต่ในบ้านเจ้านายเอาใจไม่ต้องเหมือนฉันนอนตากยุงอยู่นอกบ้านฉันก็อิจฉาแกเหมือนกันนั่นแหละอยู่ข้างนอกอิสระจะตายได้ออกไปวิ่งเล่นด้วยจริงๆฉันก็อยากให้แกเข้ามาอยู่ในบ้านด้วยกันนะแต่ตัวแกเหม็นนะครูก้าแถมยังโซนอีกถ้าเข้ามาอยู่ในนี้นะกัดโซฟาพังหมดแน่ถ้าแกเป็นหมาเรียบร้อยหน่อยก็ดีนะครูก้าเอ้าเฮ้ยจะอิจฉากันทำไมเนี่ยสุดท้ายอ่ะเจ้านายก็รักเราทั้งคู่ไม่ใช่เหรออืมก็จริงนอนกันดีกว่าเอ้ากลับร่างเดิมกันแล้วเหรอนึกว่าจะได้เพื่อนเพิ่มซะแล้วไม่ว่าพวกหนูจะเป็นแบบไหนแม่ก็รักพวกหนูนะขอบใจนะที่ทำให้พวกเราเข้าใจกัน